จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะช่วงนี้ค่ะอากาศหนาวๆนะคะเราจะมาทำอะไรร้อนๆกินกันค่ะกับเมนูสุขภาพถ้วยนี้กันค่ะปลากระพงต้มเต้าเจี้ยวใส่พริกสดค่ะนี่เลยจ้าเป็นเมนูที่แบบว่าได้สุขภาพกินได้ทั้งครอบครัวค่ะนี่เลยจ้าการก็จะมีปลากระพงค่ะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะปลาสดมากบอกเลยค่ะดูจากเนื้อนะคะยังใสๆอยู่เลยค่ะนี่ปริมาณตามชอบนะเอาให้พอกับจำนวนสมาชิกในบ้านนะคะวันนี้การต้มหม้อน้อยๆค่ะเต้าเจี้ยวค่ะนี่นะคะเต้าเจี้ยวค่ะวัตถุดิบหลักนะคะขิงซอยนะคะขิงแก่ขิงเป็นแว่นๆแง่ๆอ่ะแล้วการมาปอกแล้วการก็ซอยแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะนี่ปริมาณตามความชอบค่ะแต่อย่าใส่เยอะเกินนะเดี๋ยวเขาจะเผ็ดมากเกินไปเครื่องของการก็จะมีตะไคร้ทุบพริกจินดาทุบสีแดงนะคะต้นหอมผักชีค่ะเพิ่มความหอมด้วยรากผักชีค่ะวัตถุดิบมีเท่านี้ค่ะทำง่ายๆนะคะอร่อยได้สุขภาพมากมายเลยค่ะไปค่ะลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็เอาน้ำใส่กระทะเลยค่ะน้ำเริ่มร้อนให้เพื่อนใส่เกลือนะคะนิดหน่อยพอค่ะรากผักชีทุบนะคะเพิ่มความหอมค่ะค่ะน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่ตะไคร้ทุบลงไปเลยจ้าเพิ่มความหอมนะคะของการตะไคร้แบบไม่มีน้ำขาดน้ำต้นน้อยๆใส่ให้หมดสมุนไพรอะไรมีค้นใส่ให้หมดอะไรประมาณนั้นเนี่ยค่ะน้ำเดือดได้ที่แบบนี้นะคะใส่ปลาลงไปเลยค่ะเอาปลาลงไปแหวกว่ายเลยนะคะปลากระพงของการสดมากตัวการแบ่งได้2เมนูนะนี่กันใส่ปลาลงไปแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาปล่อยไปให้เขาเดือดเวลาล้างปลานะทำความสะอาดปลานะเพื่อนใช้เกลือค่ะถูถูแล้วก็ล้างผ่านน้ำนะคะหลายๆน้ำให้เขาหมดเมือกค่ะหมดเมือกหมดคาวนะคะน้ำเดือดจัดนะคะเบาไฟเหลือไฟกลางๆค่ะต้มให้ปลาสุกก่อนนะคะแล้วเป็นฟองๆค่ะเพื่อนช้อนฟองออกเนาะน้ำก็จะได้ใสๆน่ากินค่ะเราจะมาทำการปรุงรสชาติกันนะคะโดยการจะใส่น้ำปลาค่ะสักประมาณ1ช้อนนะคะค่ะเพื่อนนะคะใส่เต้าเจี้ยวจ้าการจะใส่เป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะนี่เลยระวังด้วยนะคะอย่ามากเกินเดี๋ยวจะเค็มเนี่ยค่ะคนนะคะหอมน้ำปลาหอมเต้าเจี้ยวรสชาตินะคะจะออกเค็มๆค่ะอร่อยหอมมากหอมเต้าเจี้ยวดีมากเลยค่ะจากนั้นให้เพื่อนใส่นี่เลยค่ะขิงซอยค่ะขิงแก่ซอยนะคะลงไปเลยค่ะนี่จะเสร็จแล้วนะคะนิดง่ายนิดเดียวพริกค่ะถ้าเพื่อนมีเด็กเนาะบ้านมีเด็กอยากให้ลูกกินอย่างเงี้ยพริกเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หอมต้นหอมท่อนนะคะผักชีหั่นท่อนนะคะใส่เพิ่มความหอมค่ะนี่แหละค่ะบอกแล้วค่ะสมุนไพรไทยๆทั้งนั้นล้างทำความสะอาดให้ดีเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ให้เพื่อนลองชิมรสชาติดูนะคะเอาตามความชอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าปลากระพงต้มเต้าเจี้ยวของการนะคะทำง่ายๆนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน่ากินมากเลยค่ะปลาสดๆนะคะนี่ค่ะลองทำกันดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ